โดนเข้าให้ค่ะณเดชน์คู่กิมิยะเจอชาวเน็ตประกาศแบนสินค้าและละครวันที่16สิงหาคมทางด้าน Facebook สติค่ะลูกได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพชาวเน็ตคอมเมนต์พาดพิงถึงณเดชน์คู่กิมิยะพระเอกชื่อดังแนวหน้าของเมืองไทยหลังจากเจ้าตัวนั้นได้ออกมาโพสต์ภาพเป็นพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านทาง Instagram Story ของตนเองค่ะก็พบว่ามีชาวเน็ตที่ไม่ถูกใจสิ่งนี้แคปและนำไปโพสต์ต่อว่าเลิกสนับสนุนสินค้าทุกชิ้นที่ณเดชน์เป็นพรีเซนเตอร์และละครทุกเรื่องขอบคุณค่ะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตถกเถียงต่อกันจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ